กุ๋ยฮอบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับจุกกุ๋ยมินิโฟร์วิวนะครับวันนี้ครับผมเรารีวิวตัวนี้ฮะแมตเลเซอร์อาจจะเห็นว่ามันเป็นรหัส1นะฮะ18648ซึ่งตัวนี้เป็น MA ตัวล่าสุดนะครับ MA ตัวล่าสุดเลยไม่รอช้าฮะในกล่องเราจะมีนี่ครับให้เฟือง 3.5:1 ให้มอเตอร์ขาว2หัวมานะครับจาระบีสีฟ้าตัวบอดี้นะครับเป็นสีเทานะครับ18648นะครับ18648ถูกต้องเป็นบอดี้ชิ้นเดียวเลยนะครับมีตัวนี้มีตัวปิดตัวปิดข้างหน้าเฉยๆนะครับแค่ตัวปิดอย่างที่ให้มาเป็นยางดำปกตินะครับให้ล้อกลางมาเป็นพ่นสีด้านเดียวนะครับเป็นสีทองเป็นซีซี่ฮะซีซี่ปกติ1-1นี่คือเท่ากันทั้ง4ล้อนะครับเท่ากันทั้ง4ล้อจะใส่ล้อไหนไปข้างไหนก็ได้หมดเลยนะครับโครง MA ฮะสีเทาดำปกตินะครับอ่ะ18635นี่คือแม่แบบตัวแรกนะครับ Blast Arrow นะฮะพาร์ทสีเทาสติ๊กเกอร์เป็นเมทัลลิกสตอนแสงฮะเป็นของเขาเองเลยคู่มือประกอบแมตต์เลเซอร์ครับผมก็กล่องนี้ก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าก็เป็นตัวใหม่ของ MA อ่ะซึ่งดูแบบแปลกสวยงามน่าประกอบเล่นนะครับเพราะว่ารถดูคล้ายๆซุปเปอร์คาร์นะฮะดูคล้ายๆซุปเปอร์คาร์แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นซุปเปอร์คาร์รุ่นไหนยี่ห้ออะไร เพราะว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านซุปเปอร์คาร์อะไรสักเท่าไหร่ไม่จบแค่นั้นครับผมอย่าลืมว่ามี MA มาอีก2กล่องนี่เลย Lewolf Yellow Special นะครับ95338ครับผม Lewolf จริงๆแล้ว Lewolf เนี่ยเคยออกมาแล้วนะครับเป็นโครง MS นะฮะเป็น MS Chassis แต่ว่าตัวนี้ฮะเป็น Limited ออกมาเป็นโครงสีเหลืองบอดี้ใสนะฮะเป็นโครง MA สีเหลือง95338นี่ครับยางก็เหลืองล้อดำฮะเฟือง 3.5 พาร์ทสีขาวโอเคดูข้างในดีกว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นตัวนี้ครับงงว่ามันคืออะไรมันเป็นนี่ฮะมันเป็นพาร์ทที่ไว้ใส่ตรงนี้ครับล็อกกับบอดี้ใสเพื่อให้มันล็อกกับโครงได้นะครับมันต้องติดประมาณนี้ตัวบอดี้ใสนะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับต้องพ่นสีจากด้านในฮะให้พ่นสีจากด้านในด้านนอกนี่จะมีแบบลอกออกได้นะครับเพื่อกันรอยแบบกระแทกอะไรเงี้ยเวลากันเปื้อนอะไรเงี้ยเวลาเราพ่นสีด้านในเสร็จแล้วเราก็ลอกข้างนอกออกนะฮะหรือเราจะไม่ลอกก็ได้นะแล้วแต่ที่จะเตือนคือพ่นข้างนอกพ่นไม่ติดนะครับแถมลอกได้ด้วยล้อเป็นสีดำนะครับล้อเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ดูข้างกล่องก่อนล้อเป็น Y spoke wheel นะครับเป็นก้านรูปตัว Y นะครับเนี่ยครับก้านรูปตัว Y 1 2 3 4 5เป็น5ก้านนะครับแต่เป็นรูปตัว Y ตัว Y เห็นเลข1เนี่ยนี่เลข1นี่เลข2แปลว่าก้านล้อจะไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่เป็นก้านเรียบนี่ก้านยาวแปลว่านี่ไว้ข้างหน้าไอ้นี่ไว้ข้างหลังนะครับล้อหน้ากับล้อหลังยางฮะเป็นยางฮาร์ดสีเหลืองนะครับยางสีจะเป็นยางฮาร์ดหมดนะครับยางฮาร์ดสีเหลืองขนาดของล้อกลางแล้วก็ให้ชุดเฟือง 3.5 มานะครับพร้อมกับแกนล้อแล้วก็มอเตอร์2หัวโครง MA สีเหลืองครับผม
แม่แบบเดียวกันหมดเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นสีเหลืองแล้วก็ชี้ไปที่ ABS ครับผมสีเหลืองสวยๆนะพาร์ทเป็นสีขาวนะครับพาร์ท MA ปกติธรรมดาสีขาวตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยแน่นอนถ้ามากับบอดี้ใสนะครับบอดี้โพลีคาร์บอเนตจะเป็นสติ๊กเกอร์กึ่งใสครับกึ่งใสก็คือพื้นที่ทั่วไปจะใสนะครับแล้วก็มีสีเฉพาะของเขาครับเนี่ยเช่นสีน้ำเงินอะไรเงี้ยเนี่ยครับสีน้ำเงินแล้วที่เหลือก็เป็นใสนะครับเนี่ยเขาเป็นใสหมดเนี่ยครับเรวูฟเยลโล่สเปเชียล95338เป็นของเขาเลยพร้อมกับคู่มือใบประกอบนะครับแล้วก็ใบคำเตือนฮะสำหรับใครที่ไม่เคยประกอบก็ให้ดูคู่มือไปนะครับก็จะสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วกว่าเยอะเลยจัดเก็บเข้ากล่องเหมือนเดิมส่วนตัวที่3เนี่ยครับจะเป็น Exfoli Red Special 95339ครับผมต่อจากตัวนี้ต่อจากตัวเมื่อกี้38นี่39ครับผมเป็น Limited Edition เหมือนกันนะทั้ง3กล่องนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Wireless Mini 4 Wheel นะครับอย่าลืมฮะใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับ facebook.com/wirelessmini4wheel ครับบอกว่าดูรายการจุกุ๋ยมามีส่วนลดให้นะครับเปิดเลยดีกว่านี่เป็นโครงเดี่ยวสีแดงฮะ MA แล้วก็เฟือง 3.5 ต่อ1ล้อก็เอาเป็นสีดำเหมือนกันแต่ว่าคนละลายไม่ใช่ Y spoke แล้วเขาเรียกว่าเป็น A spoke นะครับเป็นล้อตัว A ฮะแล้วก็มีเฟือง 3.5 แล้วก็ล้อ A spoke ยางสีแดงยางฮาร์ดนะครับครับบอดี้ก็เป็นโพลีคาร์บอเนตใสเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันก็คือต้องพ่นจากข้างในพ่นจากข้างนอกก็จะลอกได้ครับก็จะหลุดไปพ่นจากข้างในก็จะดีที่สุดนะครับเขาออกแบบให้พ่นมาจากข้างในนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็น18612น่าจะเป็นบอดี้เดิมนะครับนะฮะน่าจะเป็นแม่แบบตัวเดิมของ Exfoli เขานะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะตัวนี้มีโครงไว้รองบอดี้ด้านในฮะแล้วก็ไปใส่กับโครงME ซึ่งโดยปกติเนี่ยบอดี้ของ MA กับ MS เนี่ยมีหลายตัวนะครับที่สามารถใส่ข้ามกันได้บางตัวก็อาจจะใส่ไม่ได้มีไหมใส่ไม่ได้มีไหมก็มีนะครับมี MA บางตัวไปใส่ MS ก็ไม่ได้ครับผมอันนี้ฮะเป็นยางฮาร์ดสีแดงแล้วก็โครงแม่แบบเดิมเหมือนกันนะครับเป็น ABS สีแดงสวยมากเลยครับสีแดงสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่ตัดกันดีครับสวยดีเฟืองระบบเฟืองให้มาเหมือนกันคือ 3.5 ต่อ1นะครับแล้วก็ให้มอเตอร์2หัวมาเหมือนกันล้อ A spoke นะครับเป็นลายสวยงามมากเลยซึ่งชี้ไปที่ PP นะครับแล้วก็เป็นเลข1ทั้งหมดก็คือสามารถใส่ล้อไหนก็ได้ไม่มีแบ่งหน้าหลังนะครับพาร์ทเป็นสีดำครับผมพาร์ทเป็น MA ปกติเลยสีดำสติ๊กเกอร์เหมือนกันฮะสติ๊กโอ้ยนี่สวยนะเป็นสีแดงๆนะครับแล้วส่วนที่เป็นใสก็เป็นใสไปนะครับนี่เป็นเบอร์6นะครับซึ่งเลข6เนาะเลข6เพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นเลข5 Rewolf เป็นเลข5นะครับเนี่ยครับ Rewolf เป็นเลข5 Exfoli เป็นเลข6สวยนะครับสวยมากเลย Red Special นะครับเป็นสติ๊กเกอร์พิเศษของเขาเลย Exfoli Red Special 95339นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็น95338แล้วก็มีคู่มือประกอบกับใบคำเตือนนะครบถ้วนทุกอย่างครับผมก็อย่าลืมนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อไปได้ที่ facebook.com/wirelessmini4wheel นะครับคุณมอไวรัสรอให้บริการอยู่นะครับทั้ง3กล่องนี้ก็เป็น MA ทั้ง3กล่องนะครับสวยงามจับใจมากครับผมมากครับผมเดี๋ยวตอนหน้าเราจะเจอกับอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะครับจุกุ๋ยมินิโฟร์วีลสวัสดีครับ
ถ้าเพื่อนๆชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukuichannel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukuihobbyworld